แต่เขาไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องปริมาณการผลิตซึ่งแน่นอนค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการปรับขึ้นเพราะว่ามันก็มีเสียงที่แตกกันในกลุ่มโอเปกกลุ่มเดียวก็ประกอบด้วยอิหร่านและก็เวเนซุเอลามีบางประเทศในแอฟริกาที่พยายามอยากจะให้มีการลดกำลังการผลิตเพราะตอนนี้ปริมาณน้ำมันมันมากเกินเนื่องจากซาอุดีอาระเบียก็ผลิตออกมาแทนอิหร่านอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีข่าวมานี่นิวยอร์กไทมส์รายงานนะคะว่ามีการยกหูโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามาโทรไปถึงพระเจ้าเป็นไม่ใช่พระเจ้าเป็นเดียวตัวแทนเป็นเจ้าชายนะที่อยู่ในโอเปกจากซาอุดีอาระเบียกำลังประชุมกันที่เวียนนาโอเปกเลยนะคะอ๋ออันนี้ก็โทรค่ะโทรศัพท์ไปถึงพระเจ้าแผ่นดินซาอุดีอาระเบียแต่ตัวแทนของซาอุดีอาระเบียนั้นอยู่ที่เวียนนาประชุมโอเปกก็เป็นเรื่องน้ำมันเพราะว่าปีนี้เป็นปีเลือกตั้งที่ประเทศสหรัฐแล้วก็จริงๆน้ำมันเนี่ยน่าจะอยู่ในค่ายของ Republican ซึ่งก็มีทั้งดิกเชนี่บุชพ่อแล้วก็อีกหลายคนคอนเดริสไรส์หลายคนนะฮะที่อยู่กับธุรกิจน้ำมันแล้วก็ตรงนี้ก็แน่นอนการดันราคาน้ำมันขึ้นไปเนี่ยจากการมีเทนชั่นหรือความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยก็เป็นการเลื่อยเก้าอี้โอบามานั่นเองเพราะประชาชนอเมริกันนี่ทนไม่ได้ถ้าราคาน้ำมันมันสูงนาทีนี้เขาถอดสลักก็คือว่าให้เปิดเจรจาเวทีสำหรับP5+1ก็คือ5ประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงบวกเยอรมนีเนี่ยเจรจากับอิหร่านไปเลยเรื่องกรณีที่เขาตั้งข้อสังเกตว่ามีการแอบพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะมันก็เลยทำให้ไอ้แรงไอ้ความเทนชั่นทั้งหลายเนี่ยที่ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นมันตกควบลงมาตอนนี้นี่ไลฟ์สวีทครูดเนี่ยมันก็อยู่เพียง80ต้นๆเท่านั้นเองแล้วก็สำหรับเบรนท์เองเนี่ยเลข2หลักคือ97 98เท่านั้นเองนะคะมันอยู่ที่120เหรียญมันวิ่งมาอยู่เลข2หลักแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามน่าสนใจมากนิวยอร์กไทมส์รายงานค่ะว่าการยกหูโทรศัพท์ครั้งนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องที่อเมริกาก็ยังอยากให้ซาอุดีเนี่ยยังคงปริมาณการผลิตเพราะว่าฝ่ายเหยียวในโอเปกเนี่ยเขาอยากที่จะให้ลดกำลังการผลิตเพราะเขาบอกว่าสู้ไม่ไหวแล้วน้ำมันราคาตกแบบนี้แล้วจะงบประมาณที่ไหนไปใช้ที่เวเนซุเอลาเองแล้วก็นอกจากนั้นขณะนี้ใกล้เวลาเหลือเกินที่จะถึงวันเดดไลน์นะคะก็คือเส้นตายที่ทางอเมริกาเนี่ยขีดให้กับอิหร่านว่าคืออเมริกาขอให้หลายประเทศเนี่ยลดการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยอมตกลงลดการนำเข้านี่ประมาณส่วนหนึ่งส่วนสามเลยมากกว่า 20% ด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของสหรัฐยกเป็นตัวอย่างเลยแล้วเขาบอกว่าประเทศที่เป็นมิตรกับเขาแล้วก็ไม่ยอมที่จะลดการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านเนี่ยนะคะเขาจะมีการแซงชั่นเรื่องต่างๆสิทธิพิเศษอะไรหลายอย่างเลยนะคะซึ่งในนี้เขาก็เตือนมาแล้วแล้วก็มีทั้งเกาหลีใต้นะออสเตรเลียเป็นเด็กที่ดีและรวมทั้งญี่ปุ่นที่ลดการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านแล้วก็แน่นอนก็ไปซื้อน้ำมันจากทางด้านซาอุดีอาระเบียออสเตรเลียมีน้ำมันของตัวเองแต่ว่ากรณีของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไปซื้อน้ำมันจากซาอุดีอาระเบียเพราะฉะนั้นกำลังการผลิตเนี่ยมันมีเพิ่มที่ซาอุดีอาระเบียที่คูเวตที่ UAE ทั้งหลายซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเวลาเพิ่มแล้วจะลดทันทีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในการประชุมที่โอเปกเนี่ยมีฝ่ายเหยียวที่บอกให้ลดกำลังการผลิตสู้ไม่ไหวแล้วราคาน้ำมันตกขนาดนี้นะคะแต่ว่าทางสายพิราบหรือสายที่พึ่งพาอเมริกาเนี่ยยังยืนกรานกระต่ายขาเดียวแล้วก็ตรงนี้จากโทรศัพท์ของประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยเพราะเขาอยากจะให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันยังต่ำอยู่คือตอนนี้เนี่ยก่อนจะถึงเดดไลน์ที่เขาให้กำหนดก็คือวันที่1กรกฎาคมจะเป็นวันที่จะมีการแซงชั่นอิหร่านโดยที่ถ้าไม่มีการเจรจาหรือว่ายอมทำตามที่ทางตะวันตกเขาอยากจะให้มีการส่งตัวแทนเข้าไปนะคะจาก IAEA ที่จะไปตรวจตราอิหร่านว่าอยู่กำลังแอบผลิตนิวเคลียร์หรือเปล่าไม่ใช่พลังงานปรมาณูเพื่อแต่อิหร่านเขาเพิ่งประกาศโครงการมาบอกเขาจะใช้เรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์กำลังพัฒนาด้วยนะคะเขาบอกนิวเคลียร์ของเขานี่เพื่อสันติจริงๆนะคะอย่างไรก็ตามการยกหูโทรศัพท์อันนี้ทางนิวยอร์กไทมส์ก็รายงานนะคะว่านี่เขาตั้งข้อสังเกตเลยว่านี่มันเป็นก่อนเวลาแซงชั่นที่อเมริกาเนี่ยบอกเอาไว้แล้วคือเขาจะแซงชั่นอะไรฮะเขาจะแซงชั่นธุรกรรมการเงินใดๆที่จะมาแลกดอลลาร์ที่อเมริกาจากอิหร่านนี่ไม่เลยนะครับไม่ยอมเด็ดขาดแล้วก็เพิ่งจะส่งฮิลลารีเนี่ยไปที่อินเดียด้วยอินเดียเป็นประเทศที่บอกฉันยังคงซื้อน้ำมันจากอิหร่านเพราะว่าอินเดียยังมีการต้องผลิตอะไรมากมายเป็นประเทศที่ยังเป็นอุตสาหกรรมที่พยายามที่จะไล่ตามจีนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นล่าสุดอินเดียออกมาประกาศคู่เลยนะคะกับฮิลลารีแล้วว่าเขายอมที่จะลดการซื้อน้ำมันจากอิหร่านทั้งที่ก่อนหน้านั้นอินเดียบอกว่านี่ไม่ใช่มติคณะมนตรีความมั่นคงไม่จำเป็นจะต้องทำตามแต่ในที่สุดก็อ่อนลงเพราะว่า
ก็จะได้รับสิทธิพิเศษหลายอย่างจากอเมริการวมทั้งเทคโนโลยีที่อินเดียก็อยากได้ทั้งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทั้งอะไรต่างๆนะคือนี้ในที่สุดทางด้านยุโรปก็เช่นเดียวกันวันที่1กรกฎาคมเป็นเดดไลน์ที่ทางยุโรปตอนนี้ก็คือจริงๆเขาก็ไม่ได้ซื้อน้ำมันมากมายจากอิหร่านแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์อเมริกาก็ไม่ได้ซื้อน้ำมันจากอิหร่านแต่ก็บอกบรรดาพันธมิตรทั้งหลายบอกคุณต้องไม่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านแล้วก็มันไม่ใช่ประกาศสิทธิ์ของคณะมนตรีความมั่นคงแต่ว่าพันธมิตรหรือหลายคนที่เกรงใจอเมริกาก็ต้องทำตามเมื่อวันก่อนนี้ฮิลลารีเพิ่งประกาศออกมาเนี่ยโดยกรณีที่บอกว่าเขาจะแซงชั่นประเทศต่างๆที่ยังซื้อน้ำมันจากอิหร่านในนั้นลิสต์แรกนี่มีอินเดียมีเกาหลีใต้มีอีกหลายประเทศนะฮะตอนนี้ก็บอกว่าไม่แล้วแม้แซงชั่นเพราะคุยกันรู้เรื่องแล้วเกาหลีใต้ก็ยอมที่จะลดปริมาณน้ำมันนะฮะ7 ประเทศที่เขายกออกจากประเทศที่ตั้งใจจะแซงชั่นเพราะคุณยังซื้อน้ำมันจากอิหร่านเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เป็นโทรศัพท์ที่สำคัญที่อเมริกาโดยบารักโอบามาเนี่ยก็คงพยายามว่า อยากจะให้มีปริมาณน้ำมันพอที่จะตุนน้ำมันก่อนที่จะถึงวันที่1กรกฎาคมซึ่งมีบริษัทที่ซื้อขายกระดาษน้ำมันเนี่ยนะคะในตลาดน้ำมันเนี่ยก็คือRitterbusch and Associates เนี่ยนะคะเขาก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าวันที่1กรกฎาคมเนี่ยน้ำมันมีสิทธิ์ที่จะขึ้นตอนนี้มันลงมากเพื่อจะตุนน้ำมันก่อนหน้าที่อเมริกาจะแซงชั่นประเทศต่างๆที่ยังซื้อน้ำมันจากอิหร่านคืออเมริกาก็จะเริ่มไม้แข็งขึ้นนะฮะเล่นไม้แข็งขึ้นเพราะตอนนี้ก็เปิดเวทีเจรจาน้ำมันก็ลงมีแต่ประเทศไทยเนี่ยที่ไม่ลงนะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจเราน่าจะติดตามว่าณวันที่1กรกฎาคมเนี่ยราคาน้ำมันจะขึ้นไหมถ้าอเมริกาในการเจรจาเนี่ยซึ่งก็ยังไม่เป็นรูปธรรมอะไรออกมาเลยนะฮะรอบแรกแล้วผ่านไปแล้ว P5+1แต่นี่เขาก็จะนัดกันแล้วก็จะเจอกันอีกที่มอสโกจะคุยกันก็ต้องดูว่ามันจะรุนแรงไหมมันจะทำให้น้ำมันราคาขึ้นแต่อเมริกาก็จะตุนน้ำมันไว้แล้วซื้อจากซาอุดีแต่การโทรศัพท์ครั้งนี้ก็น่าสนใจก็คือคงให้ราคาน้ำมันยังต่ำอยู่ก็คืออย่าไปแตะปริมาณน้ำมันอย่าไปลดปริมาณน้ำมันอย่างที่เวเนซุเอลาและอิหร่านเขามีการพยายามที่จะกดดันในโอเปกอิหร่านก่อนหน้านั้นก็ได้ออกมาประกาศบอกว่าไม่ต้องรอถึง1 กรกฎาคมเขาจะลดกำลังการผลิตก่อนกรกฎาคมเลยนะคะเพื่อจะเร่งราคาน้ำมันให้มันขึ้นแต่ซาอุดีนี่ก็เป็นฝ่ายอเมริกาเต็มที่เลยผลิตออกมามากมายตอนนี้ปริมาณน้ำมันมันถึงมากแล้วราคามันถึงตกขนาดนี้นะมาดูล่าสุดค่ะแล้วก็นอกจากนั้นการเลือกตั้งที่กรีซซึ่งแน่นอนตอนนี้เนี่ยโพลที่ออกมาเนี่ยนะคะก็ออกมาว่าทางพรรคที่ยังจะคงอยู่กับยูโรแล้วก็จะทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประเทศทรอยกาก็คือประเทศที่ปล่อยกู้ IMF ทาง ECB ธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ทางกองทุนทางด้านยุโรปเนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่านี่ก็คือพรรค New Democracy หรือว่าประชาธิปไตยใหม่คะแนนยังนำอยู่แต่เล็กน้อยเรียกว่าเฉียดฉิวเลยนะคะแต่ก็ยังนำแล้วก็มาตอนเลือกตั้งรอบแรกนะเขาก็นำมาเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอันโพลที่ล่าสุดคือเขาประกาศว่า2 อาทิตย์ก่อนเลือกตั้งเขาจะมีการลงคะแนนกันวันอาทิตย์นี้นะคะห้ามเผยผลของการทำโพลแต่ก็มีโพลลับๆที่แอบมาหรือว่ามีการพูดถึงเหล่านี้ว่ายังไงก็ยังนำอยู่ New Democracy แม้จะนำอย่างเฉียดฉิวเพราะฉะนั้นต้องดูว่าคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเนี่ยแล้วจะสวิงไปโหวตให้กับพรรคที่บอกว่าต้องมีการเจรจากับฝ่ายเจ้าหนี้ไม่เอาแล้วไอ้ที่รัดเข็มขัดมีแต่คนฆ่าตัวตายธุรกิจกำลังพังทลายแล้วถ้าเลยเถิดไปก็คือว่าเขาอาจจะพร้อมที่จะออกจากยูโรนั่นก็คือพรรคฝ่ายซ้ายค่อนข้างจะซ้ายสุดนะฮะแต่ยังไม่ใช่คอมมิวนิสต์ประกาศเลยบอกว่าไม่เอาแล้วไอ้ข้อตกลงที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยจะฉีกเลยนะคะนี่ก็ล่าสุดการหาเสียงที่กรีซนี่ก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เมื่อ New Democracy คะแนนค่อนข้างจะนำเนี่ยราคาน้ำมันมันก็เลยค่อนข้างจะกระเตื้องขึ้นแล้วก็เงินค่าของยูโรก็ขยับแข็งขึ้นก็ยังคาดการว่ายังไงเนี่ยมันอาจจะมีหนทางที่จะฟอร์มรัฐบาลได้ถ้า New Democracy ได้มาเป็นรัฐบาลและอาจจะจับมือกับพรรคสังคมนิยมซึ่งเป็นรัฐบาลในช่วงที่ขอรับความช่วยเหลือจากยุโรปนะคะน้ำมันในเอเชียนะคะดูกันนะฮะล่าสุดขยับขึ้น65 เซนต์ขยับขึ้นก็ไปอยู่ที่84 เหรียญเท่านั้นเองมันวิ่งมาจาก106 เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นยังมีช่องสำหรับประเทศไทยที่จะลดอีกมากมายน้ำมันนี่เขาลดไปแล้วเนี่ยเป็น700-800 บาทนะคะต่อ1 แบเรลแต่ของเรานี่ลดไม่ถึง2 บาทเลยนะคะเพราะว่ามันมีกลไกที่พิกลพิการแล้วก็รัฐบาลก็อ้างการนำเอาเงินเข้ากองทุนนะซึ่งไปช่วยเรื่องแก๊สไปดูกันที่ราคาของเบรนท์ก็ขยับขึ้นประมาณ60 เซนต์อยู่ที่97 เหรียญค่ะมันไม่ใช่3 หลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการลุ้นว่าการเลือกตั้งที่กรีซเนี่ย
อาจจะฟอร์มรัฐบาลได้และอาจจะไม่ออกจากยูโรก็ได้ก็ต้องดูกันต่อแต่ถ้าพลิกล็อกกันแบบนี้แล้วยูโรก็จะอ่อนแล้วก็ในที่สุดราคาน้ำมันก็อาจจะกระโดดขึ้นแล้วก็ต้องดูวันที่1กรกฎาคมอย่างที่ว่าค่ะว่าอเมริกาถ้าใช้ไม้ขยับแข็งขึ้นเพื่อเห็นแก่เสียงภายในประเทศเพราะว่าตอนนี้เขาทำให้น้ำมันลงแล้วประชาชนไม่บ่นคนอเมริกันไม่บ่นเพราะจะขับรถกันสบายแล้วนะคะแต่ว่าจะต้องมีความเป็นลักษณะแข็งกร้าวบ้างไม่งั้นจะถูกฝ่ายมิตรอมนี่หรือรีพับลิกันเนี่ยเขาท้าทายว่าโอบามาอ่อนแอนะก็อาจจะต้องมีลักษณะแข็งกร้าวกับอิหร่านก็ถึงเวลาที่เขาจะแซงชั่นประเทศที่ไม่ทำตามที่เขาขอร้องนะคะมากันที่เอาละค่ะรายละเอียดเรื่องการเลือกตั้งที่กรีซนะคะปรากฏว่าเนี่ยค่ะจากโพลซึ่งก็สะท้อนออกมาว่า New Democracy อาจจะนำเล็กน้อยนะเฉียดฉิวเลยกับพรรคไซริซ่าซึ่งอันนี้เป็นพรรคค่อนข้างจะซ้ายนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันการหาเสียงล่าสุดจากพรรคฝ่ายซ้ายนี่ก็แข็งกร้าวขึ้นมาเลยก็บอกว่าพร้อมที่จะฉีกสัญญาเงินกู้ที่ได้รับมาโดยออกจากยูโรขนาดนั้นเลยนะซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นจุดยืนของพรรคคอมมิวนิสต์เพราะเขาบอกว่าไม่เอาแล้วสำหรับการที่จะลดค่าใช้จ่ายขึ้นภาษีแล้วก็มีการปฏิรูปทางด้านเกษียณอายุหรือว่ารับบำนาญอะไรต่างๆแล้วก็ทางด้านเกี่ยวกับตลาดแรงงานเพราะขณะนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าคนงานที่กรีซส่วนใหญ่ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ IMF เนี่ยก็ทำงานกันสบายมากวันหยุดมากค่าแรงสูงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นประชานิยมหรือว่ารัฐสวัสดิการทั้งๆที่ตัวเองก็จริงก็เป็นประเทศที่ไม่ได้มั่งคั่งอะไรนักนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูเขาเรียกอันนี้ค่ะพรรคฝ่ายซ้ายไซริซ่านี่เขาเรียกว่า Memorandum ofBankruptcy ก็คือสัญญาที่ไปทำไว้กับทรอยก้าเนี่ยมันก็คือข้อตกลงการล้มละลายนั่นเองนะเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้พอถึงวันจันทร์หลังเลือกตั้งเนี่ยนะถ้าได้มาเขาได้มาเนี่ยนะเขาพร้อมที่จะฉีกสัญญานั้นเลยแล้วก็แน่นอนค่ะทางฝ่ายขวากลางก็คือ New Democracy เนี่ยก็เลยต้องออกมาขึงขังบ้างบอกว่ายังไงเนี่ยเขายังอยากอยู่กับยูโรแล้วก็สัญญานี้ต้อง negotiate แล้วก็ยกตัวอย่างเสร็จเลยบอกให้ดูฝรั่งเศสสินะฮะฝรั่งเศสก็บอกแล้วว่าจะต้องมีการไม่รัดเข็มขัดมากเกินไปประธานาธิบดีคนใหม่ก็หาเสียงแล้วก็ได้คะแนนจากประชาชนนะแล้วล่าสุดสเปนค่ะสเปนเพิ่งได้เงินก้อนยักษ์เลยแสนล้านดอลลาร์ที่จะเข้ามาช่วยธนาคารสเปนซึ่งมีขาดสภาพคล่องต่างๆนี่นะฮะโดยที่ว่าไม่มีเงื่อนไขโหดคือแม้ว่าเงินที่จะผ่านทางรัฐบาลแต่ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องตัดงบประมาณด้านประชานิยมอะไรต่างๆจะต้องมีการขึ้นภาษีอะไรไม่มี string attach ขนาดนั้นเลยนี่มีการยกตัวอย่างในการหาเสียงกันที่กรีซนะฮะแล้วก็มาถึงข่าวจากหลายสำนักข่าวที่พูดถึง เป็นอดีตที่ปรึกษาด้านการลงทุนของจอร์จซอรอสเป็นชาวญี่ปุ่นชื่อทาเคชิฟูจิมากินะก็ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่ญี่ปุ่นอาจก้าวเข้าสู่ภาวะล้มละลายทางการเงินจนสูญเสียความสามารถในการชำระหนี้ตอนนี้กรีซมันมีความสามารถในการชำระหนี้สเปนก็ on the brink คือจริงๆแล้วถ้าไม่ได้แสนล้านนี่ก็ไม่มีปัญญาจะชำระหนี้โปรตุเกสก็ไม่มีปัญญาจะชำระหนี้ไอร์แลนด์ก็ไม่มีปัญญาการชำระหนี้ความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยญี่ปุ่นจะอยู่ในข่ายนี้ภายในอีก5ปีโอ้โหฟังแล้วน่าตื่นเต้นนะฮะแต่มันก็มีความเป็นไปได้ดูสิฮะเศรษฐกิจญี่ปุ่นขณะนี้เนี่ยเป็นหนี้สาธารณะสูงที่สุดในโลกถึง 245% ของ GDP ในอีก5ปีนะฮะเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดหนี้ถึง 67% นี่ก็น่าตื่นเต้นดีก็เป็นข้อสังเกตก็มาฝากกันในรายการนี้นะคะไปที่อาร์เจนตินาค่ะปรากฏว่าประธานาธิบดีหญิงแกร่งเลยนะคะคริสติน่าเฟรนันเดสเดอร์คิชเนอร์ได้นำเรื่องเข้าอันนี้เป็นกรรมาธิการของ UN นะฮะUN Committee on Decolonization ก็คือว่ากรรมาธิการของ UN เนี่ยทางด้านเกี่ยวกับการปลดปล่อยการเป็นเมืองขึ้นในวาระครบรอบ30ปีที่ทางอังกฤษเนี่ยยกกองทัพไปเลยให้แต่ไปสู้เพราะอาร์เจนตินาเขาต้องการดินแดนก็คืนมาคือเกาะฟอกแลนด์มี S ด้วยนะเพราะมันเป็นหมู่เกาะหลายอันนะเธอก็ไปแถลงในกรรมาธิการนั้นเลยเธอก็บอกว่าต้องดูที่ประวัติศาสตร์แล้วก็สภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่ง
เขาแจกเอกสารเลยนะฮะเดี๋ยวจะดูถ้ามีภาพเป็นเอกสารนะบอกว่าฟอกเลนส์เนี่ยเป็นเกาะของเราเป็นบ้านของเรานะฮะเป็นการทวงสิทธิ์คืนแล้วก็ทางอังกฤษในจุดยืนเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ที่ฟอกเลนส์เขาอยากจะอยู่กับใครเขาอยากจะอยู่กับอังกฤษไม่ใช่เหรอจะไปทำโพนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าเธอบอกว่ามันต้องดูที่ประวัติศาสตร์เพราะว่าจริงๆอยู่กับทางอาร์เจนตินามาเป็นเวลานานแต่ทางอังกฤษเนี่ยไปยึดได้เมื่อ300กว่าปีแล้วตอนนี้เป็นประเทศที่กำลังมีการสำรวจขุดเจาะน้ำมันคือนอกจากการประมงซึ่งเขามีปลามากมายแล้วนะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นความเด็ดเดี่ยวของผู้หญิงคนนี้นะคะประธานาธิบดีที่เพิ่งจะยึดเอาบริษัทน้ำมันRepsolของสเปนเนี่ยมาเป็นของรัฐเพื่อที่จะทำให้ราคาน้ำมันมันไม่สูงเพราะว่าจริงๆน้ำมันในอาร์เจนตินาเขาขุดมาได้จากแผ่นดินของเขาแต่ปรากฏว่าการลงทุนเนี่ยได้แปรรูปไปเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดแล้วก็สเปนก็ถือหุ้นใหญ่วันนี้รัฐบาลออกกฎหมายยึดคืนมาเลยแล้วนี่เธอเดินหน้าไปที่ UN นะฮะซึ่งทันทีเลยค่ะทางเดวิดแคมรอนก็ตอบกลับออกมาคือเธอบอกว่าอยากจะให้มีการเจรจาเขาบอกสิ่งที่เธอขอนี่ไม่ใช่อะไรเลยขอเจรจาได้ไหมเพราะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพลังงานน้ำมันอะไรขุดเจาะแก๊สอะไรทั้งหลายเนี่ยเดวิดแคมรอนพูดอยู่คำเดียวคือ no negotiation ไม่มีการเจรจานะนี่ก็เป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งของอาร์เจนตินาในการครบรอบ30ปีที่ทำสงครามกันจำได้ใช่ไหมฮะมาร์กาเร็ตแทชเชอร์เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนั้นและตอนนี้ก็เป็นพรรคทอรีก็คือเดวิดแคมรอนมันครบรอบเพราะฉะนั้นต้องขึงขังเพราะจุดยืนของพรรคอยู่แล้วถ้าเป็นเลเบอร์ก็อาจจะ เห็นแก่มนุษยธรรมอะไรต่างๆแต่ว่าทางคอนเซอร์เวทีฟเขาจะไม่เลยแล้วก็เขาก็ไม่ยอมแต่ว่าอาร์เจนตินาก็เป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องทำนะฮะคราวนี้ก็มาถึงที่อียิปต์ค่ะปรากฏฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาโดยการตัดสินของศาลสูงสุดคือศาลรัฐธรรมนูญนะฮะใน2เรื่องนะอันแรกก็คือมีข้อร้องเรียนว่าผู้สมัครประธานาธิบดีคนหนึ่งชื่อชาฟิกอาเมดชาฟิกซึ่งจะมีการลงการเลือกตั้งในครั้งที่2เพราะครั้งแรกนี้ได้คะแนนไม่ถึง 50% มีคนที่ได้คะแนนนํา2คนคนนึงเป็นมุสลิมบราเธอร์ฮูดชื่อดร.มอร์ซีและอีกคนหนึ่งก็คืออาเมดชาฟิกซึ่งเป็นผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากฮอสนีมูบารักลาออกคนนี้นั่งอยู่ประมาณเกือบเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็เคยเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศด้วยในสมัยของฮอสนีมูบารักนะฮะซึ่งอยู่ในอำนาจประมาณ30ปีเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ตัดสินจากข้อร้องเรียนว่าเขาไม่มีคุณสมบัติเพราะอยู่กับรัฐบาลของฮอสนีมูบารักไม่ควรจะลงสมัครในตำแหน่งประธานาธิบดีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าเขามีคุณสมบัติพร้อมอันนี้ประชาชนเต้นกันเลยนะคะเพราะว่าหลายคนนึกว่าจะตัดสินแบบหนึ่งแล้วก็มุสลิมบราเธอร์ฮูดก็จะมาใสตัดสินข้อที่สองอันนี้ยิ่งเดือดดาลกันใหญ่เลยนะคะมีการชุมนุมกันที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ที่จัตุรัสตาเครียก็คือบอกว่าไอ้ที่เลือกตั้งไปอ่ะเพิ่งเสร็จเลือกตั้งสสนะคะแล้วก็ที่ได้ 40% เนี่ยเป็นมุสลิมบราเธอร์ฮูดซึ่งเป็นพรรคที่ตั้งอยู่ใต้ดินมาแล้ว 60-70 ปีเลยในสมัยตั้งแต่นู่นเลยค่ะนัสเซอร์มาถึงอันวาซาดัตแล้วก็มาถึงฮอสนีมูบารักนี่นะคะปรากฏว่าศาลตัดสินบอกการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นโมฆะค่ะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกฎเรื่องที่ว่าจะเอาคนที่เป็นผู้สมัครอิสระเข้าไปส่วน1ส่วน3แล้วก็เป็นผู้สมัครจากพรรคเนี่ย2ส่วน3เนี่ยมันปนเปกันมากทำให้ไม่มีลักษณะที่โปร่งใสพอนะคะในที่สุดก็เลยบอกต้องเลือกตั้งใหม่มุสลิมบราเธอร์ฮูดเนี่ยได้ที่นั่งแล้ว40%ก็คิดดูสิคะปรากฏว่าล่าสุดเลยนะอันนี้อัลจาซีราก็รายงานบอกว่าอันนี้เป็นรองประธานสภานะฮะซึ่งก็เป็นคนที่ออกมาบอกเลยนะคะว่าจะไม่ฟังศาลรัฐธรรมนูญโอ้โหเหตุการณ์มันใกล้เคียงกับของประเทศไทยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้เทียบเคียงนะแล้วก็บอกว่าเขาจะเดินหน้าประชุมต่อฮะสภาในวันอังคารที่จะถึงนี้ในขณะที่นอกสภาที่จัตุรัสตาเรียก็มีการชุมนุมกันใหญ่เลยนะคะก็ไม่พอใจเพราะเหมือนกับว่าเข้าข้างฝ่ายฮอสนีมูบารักหรือเปล่าเพราะว่าชาฟีก็ยังลงคะแนนวันอาทิตย์นี้จะเลือกตั้งยังไม่มีอะไรนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงยังเดินหน้าต่อเหลือผู้สมัครคือดร.มอร์ซีของมุสลิมบราเธอร์ฮูดแล้วก็ชาฟีกซึ่งนี่ก็เป็นคนที่ทางทหารให้การสนับสนุนแต่ว่าสภาจะต้องเลือกตั้งใหม่นะฮะขณะที่เขาเลือกตั้งมาแล้วเขาได้ครองเสียงข้างมากคือมุสลิมบราเธอร์ฮูดวุ่นวายกันทีเดียวนะฮะอันนี้ก็มาอีกข่าวหนึ่งก็คือแอลจาซีรารายงานถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งนะที่ซีเรียซึ่งตอนนี้
ผู้สังเกตการจากสหประชาชาติที่เข้าไป300คนนี้ก็กระจายไปตามจุดต่างๆที่เมืองฮอมส์แล้วก็นี่เมืองล่าสุดนี้ก็เป็นภาพที่โอ้โหยมีการบุกของฝ่ายทหารแล้วก็บอกรุนแรงมากชื่อว่าฮิฟฟานะฮะอันนี้ก็เป็นเมืองร้างไปแล้วแต่ว่าผู้สังเกตการของ UN ก็เข้าไปแล้วปรากฏว่าบ้านเมืองก็โอ้โหยถูกเผาไหม้เลยนะคะร้านรวงนี่ถูกลูเทดก็คือว่าปล้นสะดมไปรถยนต์ถูกทุบหมดเลยนะคะแล้วก็มีคนตายเยอะแยะไปหมดเลยนี่ก็เป็นล่าสุดที่ทางรัฐบาลซีเรียเนี่ยกำลังตกเป็นจำเลยพอสมควรว่าทหารเนี่ยเป็นฝ่ายที่กระทำการโดยพยายามจะยึดพื้นที่กลับคืนมาเพราะว่าพื้นที่ของฝ่ายกบฏหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาแผ่ไปในหลายแห่งที่เป็นมุสลิมซุนนีนะคะนี่ก็มาอีกเรื่องนึงคือการเดินทางของซูจีเธอก็เดินทางไปที่ ILO คือเป็นหน่วยงานแรงงานของUN เนี่ยนะคะ ILO International Labour Organization องค์กรแรงงานสากลซึ่งเธอก็ได้ไปมีสุนทรพจน์ที่นั่นแล้วก็จะได้เข้าไปกล่าวปราศัยในสภาของประเทศสวิสด้วยในวันศุกร์นี้นะคะและต่อจากนั้นก็จะบินไปที่ออสโลเพื่อที่จะรับรางวัลโนเบลซึ่งค้างเติ่งมาก็คือเธอยังไม่มีสุนทรพจน์ในการได้รับรางวัลตั้งแต่1991แต่ตอนนี้ดูเหมือนสุขภาพของเธอเนี่ยด้วยร่างกายที่บางมากเลยนะคะแล้วก็โอ้โหมีตารางที่ถี่เลยสำหรับทำกิจกรรมมากมายก็ดูเหมือนว่าเธอก็จะเป็นลมเป็นแรงไปพอสมควรแต่นี่ก็ตารางก็แน่นเอียดเลยจากออสโลหลังจากนั้นก็จะมีไปคอนเสิร์ตของ Amnesty International ที่ดับลินไอร์แลนด์นะคะแล้วก็ไปพูดในสภาอังกฤษด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันเหตุการณ์ทางตะวันตกของพม่าที่บ้านของซูจีเองเนี่ยก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่มีกองทหารเข้าไปยึดในบริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือของพม่าซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองรัฐยะไข่นะฮะซึ่งเป็นที่ที่มีโรฮิงญามุสลิมอยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้ชาวพุทธก็หนีออกมาแล้วเป็นหมื่นขณะเดียวกันทางด้านโรฮิงญาก็พยายามหนีเข้าไปในบังกลาเทศแต่ก็ถูกทางบังกลาเทศเนี่ยดันให้กลับมาที่บ้านนะฮะเป็นพวกที่เดินทางไปแล้วก็ถ้ากลับมาก็ตายเท่านั้นเองทีนี้ก็มีการชุมนุมกันที่มาเลเซียโดยชาวโรฮิงญาที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ชี้ประเด็นว่าขณะนี้เหตุการณ์เลวร้ายมากแต่ข่าวมันไม่ออกมาเพราะว่ามีการปราบใหญ่โดยฝ่ายรัฐบาลของฝ่ายกองทัพของรัฐบาลพม่าขณะนี้นะคะก็คงจะมีลักษณะของการร่วมกันประท้วงที่ทั้งมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งเป็นมุสลิมด้วยกันค่ะคราวนี้มาด้านเทศมองไทยค่ะเรื่องแรกนะคะโอ้โหเฉลิมฉลองกันใหญ่เลยที่กัมพูชาค่ะวาระครบรอบ50ปีแห่งชัยชนะเหนือประเทศไทยกรณีที่กัมพูชาเขาเรียกเพียวิเฮียของเราก็คือเขาพระวิหารนั่นก็คือคดีที่ขึ้นศาลICJ International Court of Justice นะฮะซึ่งอยู่ที่กรุงเฮกนั่นก็คือพ.ศ.2505นะซึ่งทำให้เราต้องสูญเสียเฉพาะตัววิหารคือตรงยอดของเขาพระวิหารแต่ดินแดนข้างใต้นั้นเราได้บอกกับ UN แล้วนะคะว่าอันนี้เนี่ยศาลไม่ได้ตัดสินนะคะทีนี้เขาเฉลิมฉลองกันนะวันที่15มิถุนายนวันนี้เลยนะโดยกลุ่มนักศึกษาแล้วก็อันนี้ก็จัดขึ้นโดยที่มีการประกาศเสร็จเลยนะครับบอกว่าเราพบกันวันนี้เพื่อจะแสดง our deep gratitude ความขอบคุณอย่างสูงต่อ former king ก็คืออดีตพระราชาธิบดีกษัตริย์นโรดมสีหนุนะฮะสำหรับการต่อสู้ทางศาลกับประเทศไทยกว่า50ปีที่ ICJ นะกรณีพิพาทเพียวิเฮียหรือเขาพระวิหารอันนี้คนที่พูดนั้นเป็นผู้อำนวยการของ Diem Ampil เป็นศูนย์สื่อนะ Media Center ชื่อว่าซอยศพพีบนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่จัดการชุมนุมครั้งนี้คือเป็นสื่อนะแล้วก็บอกประการที่2ที่พบกันวันนี้ก็มีชุมนุมกันเนี่ยนะฮะบอกว่าเพื่อที่จะส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับเขาผู้วิหารเนี่ยไปยังชนรุ่นใหม่ของกัมพูชาที่ไม่รู้เรื่องเหตุการณ์มันผ่านมา50ปีนะฮะซึ่งเรื่องเหล่านี้ประเทศไทยแล้วไม่ค่อยจะมีมากแต่นี่เขาก็ทำกันเลยในวาระ50ปีแล้วก็มีผู้ที่ปรึกษาของรัฐบาลกัมพูชาชื่อว่าดร.รอสชันตราบดนะฮะก็ได้กล่าวด้วยว่า ICJ นั้นได้ตัดสินเมื่อวันที่15มิถุนายนว่าปราสาทพระวิหารนั้นตั้งอยู่บนดินแดนที่อยู่ภายใต้อิทธิปไตยของกัมพูชานะฮะ
ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมี under an obligation มีอยู่ภายใต้กฎหมายความว่าเป็นภาวะที่ประเทศไทยนั้นควรที่จะถอนทหารออกจากหรือว่าจะเป็นการ์ดนะเขาบอกจะเป็นทหารไทยหรือว่าผู้พิทักษ์รักษาดินแดนเนี่ยนะฮะของไทยเนี่ยที่ได้มีกำลังอยู่ขณะนี้ต้องถอนออกนะฮะจากบริเวณเขาพระวิหารและ its vicinity ก็คือบริเวณรอบข้างนะฮะซึ่งเป็นดินแดนของกัมพูชาเห็นไหมเขาก็จัดกันใหญ่โตเลยแล้วก็อันนี้ก็แน่นอนความจริงเมื่อวานนี้เราก็รายงานไปแล้วข่าวจาก AFP นะฮะจะเป็นประเด็นที่เราจะพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ก็คือการที่รัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันของประเทศสหรัฐนั้นได้ออกมาแสดงความหวังว่าประเทศไทยจะเล่นบท a greater leadership role ก็คือบทนำในภูมิภาคนี้หลังจากเกิดความวุ่นวายทางการเมืองในขณะนี้ก็มีการเลือกตั้งแล้วทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีเหมือนกับเธอจะสนับสนุนรัฐบาลปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำไปแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของเราก็บอกว่าโอ้โหดีใจมากเลยที่สหรัฐนั้นก็จะมีจุดสนใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็บอกว่าการขับเคลื่อนของอเมริกาครั้งนี้นะฮะก็จะช่วยทำให้เกิด regional peace and stability จะทำให้เกิดความสุขสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคกับการที่อเมริกาเขาบอกเขาจะเพิ่มน้ำหนักเป็น 60% จาก 50% จำได้ใช่ไหมในกองทัพเรือของเขาค่ะซึ่งนั่นก็คือเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในช่วงที่2ด้วยกับเรื่องของอู่ตะเภาเพราะว่าอเมริกาก็ประกาศแผนเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในเอเชียนะคะช่วงหน้าแขกรับเชิญทุกวันศุกร์เว้นศุกร์พลตรีดร.อนุชาติบุญนาคนักธุรศาสตร์นักยุทธศาสตร์ความมั่นคงพบกับรายการของเราในเรื่องเกี่ยวกับอู่ตะเภาแผนของอเมริกาแล้วที่รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาก็ประกาศสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยและรัฐมนตรีต่างประเทศของเราก็สนับสนุนบทบาทของอเมริกาในภูมิภาคนี้ที่เขาเปลี่ยนยุทธศาสตร์นี้ด้วยนะคะเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอพูดถึงเรื่องการรีไซเคิลช็อคอัพรถยนต์นะครับผมสำหรับสถานการณ์หรือสภาพถนนในบ้านเรารวมทั้งสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับผมมีผลนะทำให้ช็อคอัพในรถยนต์ของทุกท่านที่ตามที่ทำมาตามสเปคของโรงงานเนี่ยนะครับผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นการรีไซเคิลช็อคอัพรถยนต์นี้ก็คือมีความจำเป็นที่เราจะต้องปรับทำให้เป็นช็อคอัพแก๊สผสมน้ำมันหรือว่าจูลนะฮะในตัวช็อคอัพเหล่านี้นะครับให้เหมาะสมกับถนนสภาพถนนและอากาศของบ้านเรานะครับช็อคอัพที่เรานำมานี่ไม่ใช่ช็อคอัพใหม่แต่เป็นช็อคอัพตัวเดิมที่อยู่ในรถยนต์ที่จะนำมาทำการอัปเกรดขึ้นมาใหม่การรีไซเคิลช็อคอัพนี่นะครับผมมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างเช่นการประหยัดค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้รับนี่ก็คือสมรรถนะที่ดีขึ้นเด็กอายุ 1-7 ปีเป็นวัยที่เรียนรู้และจดจำภาษาได้ดีที่สุดผู้ปกครองของประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้เด็กใช้ปากกาฉริยะ CJB เรียนภาษาวันนี้ปากกาฉริยะ CJB พัฒนาเพื่อเด็กไทย 1-10 ปีซึ่งมีถึง5ภาษาเช่นไทยจีนอังกฤษเวียดนามและกัมพูชามีคำศัพท์ทั้งจีนอังกฤษมากกว่า600คำมีบทสนทนามากกว่า300ประโยคเพลงอังกฤษมากกว่า45เพลงเพียงแค่จะโหลดปลายปากกาอัจฉริยะ CJB ลงบนคำศัพท์และรูปภาพที่ต้องการรู้ปากกาอัจฉริยะ CJB จะช่วยให้คุณอ่านออกเสียงตามได้ถูกต้องมาเชิญเห็ดเห็ดแครอทยังสามารถอัดเสียงและเล่น MP3เมื่อคุณมีปากกาฉริยะ CJB ก็เปรียบเสมือนคุณได้เชิญครู5ภาษาให้ลูกถึงบ้านคุณควรมอบปากกาฉริยะ CJB เป็นของขวัญให้กับลูกจำที่ภาษาจีนและอังกฤษของลูกที่ฉันแย่ที่สุดในห้องตั้งแต่ซื้อปากกาฉริยะ CJB ภาษาของลูกก็ดีขึ้นแถมยังชนะเลิศการแข่งการอ่านภาษาอังกฤษ Hello Hello I want to go to Pattanam You go straight on and turn right Thank you You're welcomeโลกของการสื่อสารนั้นกว้างไกลสามารถจะเชื่อมโลกทั้งใบได้อย่างรวดเร็วผู้ที่สามารถจะใช้วิธีสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นสากลคือผู้ที่ได้เปรียบในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสารทั้งด้านธุรกิจและการลงทุนถ้าเด็กพลาดช่วงเวลาสำคัญนี้ทุกอย่างอาจสายเกินไป
ปกติ1ชุดราคา 7,000 บาทเราขายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นรีบโทรมาที่022779696มาดูแลสุขภาพด้วย My Fiber Detox My Fiber Detox อุดมด้วยวิตามินเกลือแร่ในอาหารเข้มข้นอาการเตือนได้เวลาดีท็อกของเสียออกจากร่างกายท้องผูกเรื้อรังถ่ายยากถ่ายไม่ออกฤทธิ์สีดวงทวารระบบเผาผลาญไม่ดีทำให้อ้วนง่ายปวดศีรษะบ่อยขี้งุนหงิดเวียนศีรษะอ่อนเพลียง่ายขี้หลงขี้ลืมมีกลิ่นปากปากเปื่อยกินตัวแรงหอบหืดภูมิแพ้เป็นลมพิษง่ายปวดเมื่อยตามร่างกายผิวพรรณหมองคล้ำหยาบกร้านมีสิวเซียนสอบถามเพิ่มเติมโทร02-939-3373 089-155-6741 www.mycoffee.co.th สวยใสสมวัยเบเบ้เลือกไมล์พิทิวัยค่ะเพราะประกอบไปด้วยซอยโปรตีนไอโซเลตแอลคูต้าไทออนสนใจโทรเลย02-939-3373หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.mycoffee.co.th ดื่มน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีต้องน้ำดื่มตรา TPI ที่คัดสรรจากแหล่งน้ำธรรมชาติของเขาใหญ่ผ่านการผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยน้ำดื่ม TPI น้ำดื่มสำหรับทุกคนในครอบครัว Call Center โทร02-678-6565เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของคนไทยทั้งประเทศ TPI คอนกรีตลดราคายิ่งใหญ่ตั้งแต่วันนี้เมื่อซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ TPI ด้วยเงินสดลดทันที 25% สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงงานคอนกรีตทุกแห่งและตัวแทนจำหน่ายปูน TPI คอนกรีตทั่วประเทศหรือโทร02-678-6789 02-678-6789คอนกรีตผสมเสร็จ TPI คอนกรีตไทยมาตรฐานสากลซื้อปุ๋ยอินทรีย์ TPI วันนี้รับของสมนาคุณพิเศษ2ต่อต่อที่1เมื่อซื้อปุ๋ยอินทรีย์ TPI ชนิดใดก็ได้หรือน้ำส้มควันไม้ขนาด1ลิตรครบ2ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 600มิลลิลิตร1ขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด5ลิตร1ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5 ลิตร2ขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด20ลิตร1ถังรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5 ลิตร8ขวดต่อที่2สะสมยอดซื้อครบ100ลิตรแลกรับฟรีชุดถังพ่นปุ๋ย1ชุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02-678-6888ด่วนของมีจำนวนจำกัดสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะแล้วจากการประกาศของสหรัฐนะต้องใช้คำของนายกที่ดูเหมือนจะท่องมาเรื่องยุทธศาสตร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยอเมริกาเขาปรับยุทธศาสตร์เขาก็จะมีน้ำหนักของกองทัพเรือในเอเชียแปซิฟิกเนี่ย 60% จากที่เป็น 50% จะย้ายมาจากแอตแลนติกหรือว่าทางตะวันออกกลางไหนก็ตามก็จะเป็น 60-40 อยู่ที่เรา 60% แล้วก็ทางด้านแอตแลนติกนั่น 40% แล้วก็ประกาศที่รัฐมนตรีตักกลาโหมประกาศที่สิงคโปร์และหลังจากนั้นก็มาเดินป้วนเปี้ยนในอุตภาของเราแล้วพบนายกด้วยตัวรัฐมนตรีกลาโหมเดินทางไปอินเดียด้วยแล้วก็ไปที่อัลคัมรันของเวียดนามด้วยนะคะน่าสังเกตว่าเอ๊ะทำไมพวกเขาเนี่ยพิศวาสเกี่ยวกับอุตภาของเรามากแล้วก็จะมาในด้านปิดบังคือจะมาในนามของนาซาหรือไม่ศูนย์ปฏิบัติการด้านภัยพิบัติเหล่านี้เพราะนั้นวันนี้ต้องไปพูดกับนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคที่จะมาวิเคราะห์ให้เราฟังอาจารย์คะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะอาจารย์คะอุตภาของเราสำคัญขนาดไหนรู้สึกเขาป้วนเปี้ยนอยากจะได้เหลือเกินครับก็ต้องนานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับค่อยๆอาจารย์ครับค่ะอุตภานี่เริ่มเป็นฐานทัพอเมริกาตั้งแต่ปี1966คือเดิมเนี่ยเขาหลังจากฝรั่งเศสหมดอำนาจลงใช่ไหมครับพ่ายแพ้ที่เดียเบนฟูมีการลงนามกันที่เจนีวาแบ่งประเทศเวียดนามเป็น2ส่วนโดยใช้เส้นขนานที่ที่17อ๋อ17 57ตอน18คือเกาหลีเกาหลีใช่คืออิทธิพลในฝรั่งเศสก็หมดไปแต่ว่าพวกฝรั่งเนี่ยปล่อยไม่ได้เ
เพราะว่าเขาต้องการปิดล้อมจีนเขารู้แล้วว่าจีนเนี่ยก็เป็นข้าศึกในอนาคตรวมทั้งสหภาพโซเวียตด้วยแต่ในยุโรปเนี่ยเขาสร้างองค์การนาโต้ค่อนข้างจะเข้มแข็งโดยมีกลุ่มประเทศในยุโรปพวกประเทศยุโรปตอนตกทั้งหลายก็เป็นตัวที่จะต่อต้านภัยจากคอมมิวนิสต์ในนั้นส่วนทางด้านเอเชียเนี่ยก็ตั้งองค์การซีโต Southeast Asia Treaty Organization ขึ้นมาปิดล้อมจีนถ้าตอนนี้ถ้ามองกำลังของอเมริกาอเมริกาได้วางตั้งแต่ญี่ปุ่นเพราะเขาเข้ามายึดครองญี่ปุ่นแล้วเขาไม่ปล่อยจนกระทั่งเขาร่างรัฐธรรมนูญให้ญี่ปุ่นด้วยไม่ให้ญี่ปุ่นเสริมสร้างกองทัพก็จริงแต่อเมริกาจะคุ้มครองให้ก็คือเขามีฐานทัพอยู่ที่นั่นหลายแห่งกองทัพเรือที่7ที่เข้มแข็งที่สุดในโลกเนี่ยส่วนหลังเนี่ยอยู่ที่ฮาวายส่วนหน้าอยู่ที่ซาเซโบะที่กวมที่โอกินาวาแล้วลงมาทางตอนใต้หน่อยหนึ่งเขาก็มีไต้หวันซึ่งก็เป็นคู่ที่ขัดแย้งกับประเทศจีนเป็นดินใหญ่อยู่นะจีนออกทางทะเลจีนตะวันออกนี่ก็จะยากแล้วก็พอออกมาข้างนอกก็จะเจอกองเรือที่7นี่ทางตอนใต้เนี่ยเขามีประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เขาเสริมสร้างกำลังรบให้ไทยเพื่อให้ไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือเขาในการปิดล้อมจีนทางใต้แล้วก็ควบคุมการส่งกำลังทางเรือนี่คือยุทธศาสตร์ของเขาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเขายืนมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะอเมริกานี่เขาได้รับอิทธิพลของเนปโอลมาฮานที่บอกว่าใครครองทะเลคนนั้นก็ครองโลกทะเลมันมีพื้นที่ต้อง3ใน4ถ้ายึดทะเลได้แผ่นดินจะไปอยู่ที่ไหนนั่นก็คือในการตั้งกองเรือเขามีกองเรือใหญ่อยู่6กองเรือด้วยกันกองเรือที่1ไม่มีเริ่มต้นกองเรือที่2อยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศกองเรือที่3อยู่ฝั่งตะวันตกกองเรือที่4อยู่อเมริกาใต้กองเรือที่5อยู่แถบตะวันออกกลางพื้นที่นิดเดียวที่บาเรนที่กาตาร์นะตรงข้ามอิหร่านกองเรือที่6อยู่ฝั่งตะวันตกของยุโรปกองเรือที่7ก็อยู่แปซิฟิกเริ่มต้นตั้งแต่ปากีสถานลงไปจนถึงประมาณครึ่งนึงไปชนกองเรือที่6แบ่งพื้นที่ในแปซิฟิกของไปด้วยกันที่บอกว่าเขาจะเสริมสร้างกำลังรบในกองเรือที่7นั่นน่ะเขาจะถอนมาจากกองเรือที่6ที่ฝั่งตะวันตกของยุโรปเพราะภัยคุกคามในยุโรปเขาแทบจะไม่มีน้อยนะฮะแต่ในเอเชียแปซิฟิกนี่สูงมากเพราะว่าจีนนี่เริ่มทะลักออกมาทางพม่านี่ชัดเจนมากทางปากีสถานครบทั้งจีนด้วยครบทั้งอเมริกาด้วยแต่อินเดียคงครบกันไม่ได้เพราะว่าโกรธกันอยู่อ้าวแต่ตอนนี้โอ้โหจีจ๋าเลยเริ่มรีดกลาโหมก็ไปเริ่มรีดต่างประเทศก็ไปก็พยายามจะเกิดอะไรขึ้นกันแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องดินแดนแคชเมียร์แค่จัมมูแคชเมียร์อยู่ซึ่งมันก็ยังลงตัวกันไม่ได้อ๋ออาจารย์หมายถึงว่าอินเดียและปากีสถานอินเดียปากีสถานแต่อเมริกาล่ะโอ้โหจีนอเมริกาพยายามเข้าอินเดียเพราะว่าเมื่อก่อนอินเดียนี่อยู่ใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตเขาก็เลยไม่พอใจไทยนะฮะเขาเริ่มคบกับเราในสมัยท่านรัฐมนตรีกรเนี่ยที่เริ่มสานสัมพันธ์อีกทีว่าไทยเราเป็นลูกน้องอเมริกาทุกคนในโลกยอมรับในอดีตปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันท่านจะพูดจะเห็นนะท่านกรจาติกาวนิชเนี่ยเหรอท่านกรทัพพลังสีตอนช่วงนั้นเนี่ยเริ่มต้นการสัมพันธ์กับจีนที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะฮะแล้วตอนนี้ก็เนื่องจากเขามีทะเลเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์และคุณลีออนพาเนต้าก็พูดชัดเจนเมื่อเดือนก่อนนี้ว่าเขาจะผมพิจารณาชาติเขาอยู่ที่ทะเลดังนั้นเขาถูกหวนกลับไม่ใช่อากาศหรืออาจารย์เขาก็มีแต่ทะเลนี่มันสำคัญกว่าทะเลสำคัญกว่าครับเพราะว่าอากาศเนี่ยมันยึดครองอากาศไม่ได้ใครจะมีกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งที่แค่ไหนก็ตามแต่ไม่มีการยึดพื้นที่มันยึดไปได้อยู่ดีนะนี่ถ้ามองอุตภาวเนี่ยมันมองได้สองมุมในแง่ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีอ๋อยังไงฮะในแง่ยุทธวิธีเขาเริ่มต้นตั้งแต่สงครามเวียดนามที่บอกว่าเขาใช้เครื่องบิน B-52 จากฐานทัพในกวมเนี่ยไปทิ้งระเบิดเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เวียดนามใต้คือทำลายเวียดกงเวียดนามเหนือทำลายกำลังรบที่จะส่งเข้ามาในเวียดนามใต้เขาไม่ส่งทหารเข้าไปยึดครองเวียดนามเหนือแต่ทำลายโดยใช้เครื่องบินนี่เครื่องบินจากกวมบินมาเนี่ยมันต้องเติมน้ำมันกลางอากาศ2ครั้งเพราะ B-52 8เครื่องยนต์โอ้กินน้ำมันมหาศาลนะค่าที่จ่ายสูงเติมน้ำเติมน้ำมันกลางอากาศกลางอากาศโดยใช้เครื่อง KC-135นะทั้งไปและกลับนะงั้นเขาต้องหาที่ที่มันใกล้ที่สามารถจะไปกลับได้โดยที่ไม่ต้องขาดตอนอย่างนี้ก็เลยมาขอใช้ที่อุตภาก็เริ่มต้นได้รับฐานทัพมาปรับปรุงฐานทัพให้ไทยก่อนเขาจ่ายเงินในปี196ใช่ครับแต่ก็เป็นงบของเราเยอะเหมือนกันใช่ไหมภาษีตอนหลังๆครับตอนแรกเนี่ยเขาอยากได้เขาก็จัดการหมดเลยแล้วเราก็รับช่วงมาเรารับช่วงหลังจากที่เขาถอนไปในหลังวันมหาวิปโยคตอนนี้กองทัพเรือก็เข้าไปตั้งฝูงบินทอรอที่นั่นประชาชนก็ชุมนุมนะหน้าสถานทูตจำได้ไหมไล่ออกไปแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ก็ไล่ออกจากซูบิกเหมือนกันหมดเลยที่โอกินาวาก็ไล่อยู่ประจำอยู่แล้วนะฮะพอเขาเริ่มต้นตั้งฐานทัพในปี1966ก็ใช้มาโดยตลอดแล้วก็จนทั้งถึงวันหลังวันมหาวิปโยคอันนี้ก็คือทางด้านยุทธวิธีที่ไปทำลายเวียดนามดังนั้น
เวียดนามก็โกรธแค้นไทยตั้งแต่ยุคนั้นนะฮะที่เราแทนที่เราจะช่วยคนเอเชียด้วยกันแล้วเวียดนามเนี่ยโฮจิมินห์มาขอให้เราช่วยก่อนที่จะไปพบกับสหภาพโซเวียตก่อนที่ไปพบกับจีนเข้ามาติดต่อรัฐบาลไทยแต่เราไม่ช่วยคือให้ไทยช่วยเขาสู้กับฝรั่งเศสซึ่งเป็นข้าศึกคนเดียวกับเราพบกับใครฮะโฮจิมินห์พบกับใครพบกับรัฐบาลไทยยุคนั้นหลังจากปีดีใช่ไหมผมจำชื่อไม่ได้ประมาณปี1950กว่าๆนะที่เข้ามาบวชอยู่ในเมืองไทย5ปีระหว่างที่บวชเนี่ยก็เดินทางระหว่างนครพนมสกลนครไปถึงอุดรธานีหนองคายเพราะบวชนี่คงจะบวชการเมืองบวชบังหน้าเพื่อนหนีหน่วยสืบและการลับของฝรั่งเศสที่ตามล่าอยู่เพราะจิมินห์เคยทำงานให้รัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเสมียนเป็นนักบัญชีในตรงนั้นนะภาษาก็ดีมากแล้วพอมาหลบภัยมาเนี่ยก็เดินทางประสานคนเวียดนามในเมืองไทยด้วยเพื่อให้ส่งกำลังส่งเงินไปช่วยสู้รบแล้วก็ติดต่อรัฐบาลผมจำรัฐบาลไม่ได้อยู่ไม่ใช่ปีดีเหรอมันมีข่าวว่าท่านปีดีนี่หมดอำนาจไปตั้งแต่ก่อน2500อ๋อค่ะนี่เป็นอาจารย์ถ้ามีรีพอร์ตล่าสุดเนี่ยหลังจากที่Information Act หรือว่ากฎหมายว่าด้วยข้อมูลเนี่ยเขาออกมาว่าทาง CIA เนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาออกมาประเมินว่าเขาผิดพลาดในช่วงนั้นที่เขาไม่ให้เขามองไอ้ชาตินิยมในหลายประเทศเนี่ยผิดคือน่าจะให้การสนับสนุนมากกว่าจีนนะจีนเนี่ยแล้วก็โคชิมินด้วยแล้วก็ปรีดีปรองยงด้วยใช่ครับมาเซตุงก็อยากให้อเมริกาช่วยแต่อเมริกาหาไม่ช่วยเจียงไคเชกตอนหลังก็เลยมองหน้าก็ไม่ติดของไทยเราเขาเหมือนกันค่ะดังนั้นก็ไทยก็ตามก้นอเมริกาแล้วก็ให้เขาใช้ฐานทัพตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วตอนนี้ก็กลับมาอีกช่วงนึงทางด้านยุทธวิธีเนี่ยก็ในปี2001เป็นพ.ศ.ก็543บวก2001 2003ตอนนั้นช่วงรัฐบาลทักษิณพอดีเขากลับมาใช้แล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวที่ไม่ยืนยันว่ากลับมาใช้ยังไงกลับมาใช้เป็นสถานที่ที่มีข่าวเปิดเกี่ยวกับก่อการร้ายเหรอใช่ฮะเป็นการคุมขังและสอบสวนโอ้ black site ผู้ก่อการร้ายคุกลับที่จับเข้ามาอันนี้มีข่าวที่ยังไม่กรองนะฮะโอ้แต่มันอยู่ใน Washington Post อยู่ในหลายแห่งใช่ครับเป็นข่าวเปิดนะฮะตอนนี้พอปี2003ก็คือ2546ก็มีเหตุการณ์นึงคือการประชุมเอเปกในกรุงเทพเออใช่แล้วก็ผู้นำต่างๆมามากมายบุชก็มาแล้วคุยกับทักษิณจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บออกมาประกาศว่าจะให้ไทยเป็นพันธมิตรนอกนาโต้กับสหรัฐอเมริกากับแก้ไขกับองค์การนาโต้ซึ่งอเมริกาเขาเป็นหัวเรืออยู่ข้อดีก็คือทำให้เราเนี่ยได้รับอาวุธสำรองถ้าหากเราทำการสู้รบไปแล้วก็สูญเสียไปเนี่ยเขาจะมาชดเชยให้แล้วก็มาดูแลงั้นข้อเสียเราไม่ทราบล่ะว่าไปคุยอะไรกันบ้างแต่ว่าในปี2003นั่นเองก็เป็นปีที่อเมริกาเข้าไปลุกในอัฟกานิสถานและอิรักนี่อุตภาวนี่ก็เป็นฐานในการส่งกำลังเข้าไปในอิรักและอัฟกานิสถานด้วยซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ผ่านสภาเลยนะอาจารย์ไม่ผ่านมาตรา190ตอนนั้นยังไม่มีมั้งเพราะมันรัฐธรรมนูญ2550เขาทำอะไรกันก็ยังไม่ทราบเราไม่รู้เรื่องประชาชนไม่รู้เรื่องเลยทักษิณเนี่ยไปเจรจาอะไรนะฮะแล้ววันนี้ครบรอบอีกแล้วรัฐบาลนี้กลับมาอีกก็เหมือนเดิมอีกบทเรียนเหมือนเดิมนะแล้วนี้พอทำไมเขาไม่ใช้ที่บาเรนซึ่งเป็นฐานทัพเรือที่5ในตะวันออกกลางเพราะอยู่ใกล้อัฟกานิสถานกว่าค่ะอันนี้ผมก็สันนิษฐานเอาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหลายนี่ก็คือบาเรนกาตาร์ถึงแม้จะใกล้ชิดกับอเมริกาก็ตามแต่การไปถล่มอัฟกานิสถานเนี่ยมันก็มองหน้าเพื่อนร่วมศาสนาไม่ได้เหมือนกันก็เลยใช้ประเทศไทยก็ยอมอันก็เป็นฐานในการสปริงบอร์ดในการทำยุทธการในอัฟกานิสถานและอิรักที่เขาก็มาพอปี2003เพราะปี2004ก็มีสึนามิเกิดการสึนามิคนตายไป 230,000 คนในอันดามันเขาก็ใช้จุดเนี้ยเป็นจุดที่ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือมาอันนี้ก็เป็นจุดที่เขาอ้างอยู่เสมอว่าเนี่ยการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมการทำภัยพิบัติซึ่งมันเป็นข้ออ้างในการตั้งกองเรือที่7เลยของเรือ7นี่มีอยู่ 6-7 ประการผมจำไม่ได้หมดแล้วฮะแต่ว่าข้อแรกเลยคือตั้งกองเรือขึ้นมาเพื่อบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่เอเชียแปซิฟิกซึ่งดูแล้วมันขำดีเหมือนกับอเมริกาจะเป็นไอ้มดแดงหรือเป็นกาโม่คอยพิทักษ์โลกตรงนั้นนะ เหตุผลอย่างนี้มันไม่ใช่หรอก แต่ว่าเหตุผลที่แฝงเล่นอยู่มันอยู่ในข้อที่2คือการดูแลความสงบสุขของคาบสมุทรเกาหลีกองเรือที่7นี่ตั้งขึ้นปี1944ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงนะโดยมีกองเรือของออสเตรเลียขึ้นตรงต่อกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกางั้นแล้วตอนนั้นเริ่มข้าศึกเกาหลีเริ่มจะมีปัญหาแล้วก็ลบกันในปี1948หลังจากสงครามโลกยุติลงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะเขาก็ตั้งกองเรือใหญ่นี้ขึ้นมานั่นมีความสำคัญอย่างสูงนี่ในแง่ยุทธศาสตร์ล่ะในแง่ยุทธศาสตร์ก็คือว่าเขาไม่มีฐานที่ตั้งเลยในทะเลในทะเลจีนใต้ถ้าลงไปข้างล่าง
ไอ้สิงคโปร์มาเลไม่ต้องพูดถึงละมาเลเป็นประเทศมุสลิมสิงคโปร์ประเทศเล็กเล็กมากเล็กไม่มีพื้นที่จะใช้ประโยชน์ได้จะมาฝึกบินยังมาใช้ในประเทศไทยได้เลยน่านฟ้าทหารวิ่งไปก็ตกน้ำวิ่งซ้ายตกน้ำวิ่งขวาตกน้ำเกาะวันเล็กนะแล้วภัยคุกคามของสิงคโปร์ที่สำคัญก็คือมาเลเซียเขาไม่ไว้ใจกันงั้นถ้าลงไปอินโดนีเซียไม่ต้องพูดถึงเลยนะเป็นประเทศมุสลิมอยู่แล้วก็มองไทยเป็นลูกน้องเก่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลไทยแทบจะไปเห็นว่าท่านรัฐมนตรีต่างประเทศกระโดดไปถึงนู่นเลยนะครับก็ชื่นชมกับการปรับยุทธศาสตร์ของอเมริกาครั้งนี้เลยนี่ฮะอันนี้ก็มันก็เป็นเหมือนกับการประกาศตัวชัดเจนว่าเราเป็นลูกน้องเขาอยู่แล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วทั้งที่เมื่อก่อนมันเสี่ยงเรากับจีนไหมฮะความสัมพันธ์หรือว่าเพื่อนบ้านก็แน่นอนท่านจะจำได้เมื่อปีก่อนน้ำท่วมอเมริกาส่งเครื่องบินเข้ามาแล้วก็อ้างว่าจะมาช่วยเรื่องน้ำท่วมแต่ขณะนั้นจีนเนี่ยมีการฝึกกับฐานกัมพูชาจีนขอให้อเมริกาเครื่องบินอเมริกาในประเทศไทยขอใหญ่บินขึ้นในบางวันเพราะมันรู้ว่ายังไงก็ตามการคืออเมริกาจะสอดแนวทางอิเล็กทรอนิกส์กับจีนเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเกิดคดีขึ้นมางามหน้าก็คือว่าเครื่องบินมันตกเป็นเครื่องบิน EP 3อ๋อจำได้ค่ะ Joyce Venture เป็นชื่อฝูงบินเขานะฮะ EP 3ที่บิน24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดแล้วก็บินน่านน้ำทะเลจีนเนี่ยโดยอยู่ห่างจากเขตอำนาจอธิปไตยของจีนจีนก็ส่งเครื่องบิน F7 ประกบโดยตลอดก็มีเหตุการณ์หนึ่งก็คือเรือเอกหวังเว่ยเรืออากาศเอกหวังเว่ยเขาขับเครื่องบิน F7 ก็ไปปาดหน้าเครื่องบิน EP 3หัวบุบไอ้ F7 ของหวังเว่ยก็ตกทะเลไปไอ้เครื่องบินลำนี้ก็ต้องไปลงที่เกาะไหหลำไหหลำใช่จีนตอนนั้นอ่ะฮูจิเต๋าเพิ่งขึ้นมาจอร์จบูจูเนียก็เพิ่งขึ้นมาก็ต่างคนต่างขึ้นเพราะฉะนั้นจะเจรจากันเร็วๆก็คงจะเสียฟอร์มแล้วในเหตุการณ์ในวันๆพอดีในช่วงนั้นใช่ครับใช่ครับพอดีเลยคือในปีนั้นมีเหตุการณ์ใหม่ใหญ่ๆเยอะเลยตกจีนเลยเข้าไปแกะเกิดอะไรหมดเลยใช่ไหมฮะผมเข้าใจว่าไอ้นักบินในจีนคงไม่เอาไว้หลอกเบืองขนมปังแต่เครื่องบินในจีนคงไม่คืนนะก็ถอดเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยฮะถอดแต่คืนคืนบอกเอาเรือมารับครับคือมันต้องถอดแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีอเมริกานี่จีนไม่มีหรอกจีนเทคโนโลยีต่ำกว่าเยอะแต่ผมยังคิดว่าเขาไม่คืนเขาก็คืนแต่คืนหลังจากนั้นแล้วก็ใช้คำว่า regret ใช่ไหมฮะคือจะขอให้อเมริกาขอโทษนะที่ไปลุกล้ำเขาไอ้อเมริกาไม่ยอมในที่สุดก็ใช้คำที่เบาหน่อยลงมาแต่ก็กักไอ้นักบินอะไรเยอะแยะเลยตอนนั้นเป็นช่วงนายวันๆด้วยนั่นก็เพราะว่าจีนต้องการข้อมูลการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อก่อนนี้ที่ประเทศไทยเรามีฐานทัพใหญ่ก็คือที่ลำมาศูนย์อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีค่ายลำมาศูนย์เนี่ยเป็นค่ายสอดแนมทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับยุทธศาสตร์เพราะสามารถจะเก็บข้อมูลไปถึงจีนไออินโดทางด้านข้ามสมุทรอินโดจีนทางเวียดนามลาวเขมรนี่กินหมดอยู่แล้วนะในการรวบรวมการติดต่อสื่อสารต่างๆแล้วก็เหมือนกันวันนักศึกษาไปฉีกธงชาติเขาก็เลยถอนไปตอนนี้ไออุปกรณ์ในนั้นเนี่ยเขาให้ไทยเราทำแล้วก็ใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเมนเทนมันสูงแล้วมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเรานะฮะปัจจุบันนี้ก็มันก็ล้าสมัยไปหมดแล้วแต่ค่ายังอยู่อาจารย์นี่เขามาในนามของ NASA เขาบอกอู้จะสำรวจชั้นบรรยากาศให้เราเขียน TOR เองจะทำยังไงแล้วก็จะให้นักศึกษาเราไปทั้งอุตุนิยมทั้งอะไรไปเรียนรู้จากเขาเลยแหมเปิดหมดทุกอย่างนะฮะแล้วก็อีกเรื่องก็ไอ้ศูนย์ภัยพิบัตินะซึ่งไอ้ศูนย์ภัยพิบัติเนี่ยเคยไปช่วยที่อาเจนะฮะอาเจเลยหายไปเลยตอนนี้ไม่มีอะไรฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเพราะนั้นอาจารย์มองไงทั้ง2อันเนี่ยมันบังหน้าขนาดไหนแล้วนี่เราควรจะเอาไอ้190มาตรา190รัฐธรรมนูญไหมแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศเราก็ไป endorse เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่าโกหกอยู่ดีแล้วครับ เพราะว่าเคยมีการคุยกันที่ฐานอากาศฮิกแคมระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกาไทย เขาเสนอขอใช้ UAV ในการถ่ายภาพทางอากาศในพื้นที่ อันนี้แต่ว่าไทยก็ไม่ยอมแม้ถึงกองทัพเขาก็ไม่ยอมนะเพราะเป็นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเมื่อไหร่ฮะแล้วไม่เคยยอมไม่กี่ปีนี่เองนะแล้วมาก่อนนะเขาพยายามจะใช้ทักษิณไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือเมื่อก่อนเขามี SR 71ไอ้เครื่องบินสอดแนมที่บินระดับสูงเนี่ยแล้วต่อมาก็ถูกยิงตกยู2ถูกยิงตกโดยสหภาพโซเวียต SR 71ก็เก่าไปแล้วนี่เขาใช้ดาวเทียมแต่ดาวเทียมนั้นมันคัฟเวอร์ไม่หมดมันไม่สามารถจะตอบทุกปัญหาได้เขาต้องการฐานทัพที่จะเมนเทนแล้วก็ใช้ UAV เนี่ยอากาศยานไร้นักบินเนี่ยในการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องแบบโดรนเนี่ยเหรอแบบโดรนนะฮะแต่ว่าไอ้นั้นก็มีหลายแบบโจมตีแบบถ่ายภาพแบบอะไรต่ออะไรใช่ไหมฮะแล้วแต่จะใช้ภารกิจแต่ไงก็ตามถ้าเขาไม่มีฐานที่มั่นเนี่ยเขาใช้งานไม่ถนัดเพราะระยะมันใกล้ฮะยังไงก็ต้องการอันนี้แล้วก็พยายามเจรจาอยู่นานแล้วตอนนี้ถ้ามาดูองค์การนาซามันเกิดจากอะไรนาซาเกิดจากการลบ
เพราะว่ามันเริ่มต้นจากสปุตนิกอีราในปี1950ที่โซเวียตเนี่ยมันกวาดต้อนนักวิทยาศาสตร์ของเยอรมันไปได้เพราะเข้าเบอร์ลินก่อนไอ้โซเวียตถึงเป็นประเทศแรกที่ส่งยานอวกาศส่งนักบินอวกาศส่งลิงส่งสุนัขอวกาศไรก้าขึ้นไปได้นี่พอปี1950ที่เรียกว่าสปุตนิกอีราก็คือว่าคนอเมริกันเนี่ยตกใจแล้วก็ต่อว่ารัฐบาลตัวเองว่าทำไมปล่อยให้สหภาพโซเวียตก้าวหน้าขนาดนั้นเพราะในยุคนั้นคนที่ใช้อาวุธในอวกาศมาจ่อคอหอยฆ่าศึกได้คนนั้นก็จะได้เปรียบสปุตนิกเนี่ยใช่มั้ยใช่ใช่ครับไอ้ที่การเทียมดวงแรกในโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมีเหตุการณ์เงี้ยประธานาธิบดีเคนเนดีก็เลยประกาศว่าภายใน10ปีต้องไปดวงจันทร์คือตั้งอนาซาขึ้นมาทีนี้เขาก็จับได้คนหนึ่งคือดร.สกอตต์ดาร์ทเป็นหัวหน้าการสร้าง V1 กับ V2 ของกองทัพนาซีในอเมริกาก็ตั้งเป้าจะต้องไปดวงจันทร์แต่สหภาพโซเวียตไม่เคยไปดวงจันทร์ตั้งแต่อดีตและปัจจุบันไม่เคยไปเขาส่งขึ้นไปอย่างเดียวแล้วกลับมาไม่ถึงดวงจันทร์150ไมล์เพราะจะไปทำไมในดวงจันทร์ไม่มีญาติพี่น้องแต่ว่านโยบายของโซเวียตเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องคือการสำรวจอวกาศมันเป็นไปเพื่อการรบดังนั้นอาวุธเนี่ยไม่ต้องไปอยู่ดวงจันทร์240,000ไมล์ไปอยู่ทำไมไปอยู่150ไมล์เหนือหัวข้าศึกดีกว่าดังนั้นโซเวียตพัฒนาห้องยานอวกาศที่เป็นใช้เป็น Space Lab อะไรทำนองนั้นไม่เคยไปก่อนนั้นแล้วปัจจุบันนี้อเมริกาต้องขอใช้ห้องทดลองอวกาศของโซเวียตก็จะเห็นได้นะว่าอเมริกาไม่ไปดวงจันทร์มาต้องนานแล้วเขาไปเสร็จแล้วไอ้ที่ไปโหนนี่ก็มีข่าวคนโคตรจริงจริงแล้วว่าจริงหรือเปล่ามีเงาอะไรด้วยเขาก็คงไปจริงนะฮะแต่ว่าเขาไม่ไปแล้วเพราะเขาเห็นแล้วว่าไปทำไมล่ะเปลืองน้ำมันและประชาชนยังยากจนคุณก็ส่งไปโอ้โหค่าใช้จ่ายสูงมากเลยอันนี้เอาวินและเฮดดี้ทรอฟเลอร์เนี่ยนักยุทธศาสตร์สมัย20ปีก่อนเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ก็คือยึดทะเลได้ยึดโลกได้แต่ทรอฟเลอร์บอกว่าถ้ายึดดวงจันทร์ตรงจุด L4 และ L5 ได้คนนั้นยึดโลกได้ก็หมายถึงว่าจุดนี้ผมไม่ทราบอยู่ตรงไหนแล้วครับแต่หนังสือเขาเขียนไว้ก็คงจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่หันมาสู่โลกตลอดเวลาไม่ว่าดวงจันทร์จะไปยังไงก็ตามแล้วถ้าตั้งอาวุธตรงนี้มันก็จ่อหอยฆ่าศึกได้ตลอดเวลาแต่มันก็ไกลมากแต่มันไกลเกินไปแต่นี่แนวความคิดนี้ก็ไม่ใช่ละดังนั้นมันมีดาวเทียมมียานอวกาศมีโดรนมี UAV เนี่ยใช้พวกนี้ดีกว่านี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาต้องการฐานที่มั่นตรงนี้ทางด้านยุทธศาสตร์ที่ทางด้านยุทธวิธีไอ้กองเรือจีนเนี่ยจีนนี่ต้องการสิ่งอุปกรณ์หรือการค้าทางตะวันออกกลางเยอะแยะไปหมดเลยน้ำมันก็สั่งเข้านะฮะเขาสั่งเข้ามาถึงแม้เขาจะมีน้ำมันเนี่ยช่องแคบมะละกาเขาใช้เดิน 92% ของการลำเลียงของจีนทางทะเลผ่านช่องแคบมะละกาอีก 8% ผ่านช่องแคบลอมบ็อกซึ่งอยู่ระหว่างชวากับเกาะลอมบ็อกเลยมาหน่อยนึงทำไมต้องเลยมาช่องแคบมะละกามันการจราจรหนาแน่น2สลัดโอ้สลัดจนสลัดเนี่ยเป็นข้ออ้างที่อเมริกันจะต้องใช้เรืออย่างเงี้ยตลอดเวลาลาตะเวนอะไรเขาบอกเขาจะจัดการจะสลัดใช่ไหมร่วมกับสิงคโปร์แก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็นั้นถ้าหากเขาตั้งอยู่ในอุตภาวซึ่งเป็นฐานทัพเรือยุทธสัตหีบนั้นขีดความสามารถของเขาที่จะควบคุมช่องแคบเหล่านี้มันอยู่ในกระเป๋าเลยสิงคโปร์เนี่ยล่อแหลมที่สุดเพราะว่าเป็นจุดที่คุมจุดยุทธศาสตร์มีอะไรก็ตามโดนก่อนไม่ใช่เป็นเรื่องดีอย่างเดียวฉะนั้นเราเหลือประมาณ 2-3 นาทีอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าแล้วความเสี่ยงที่ถ้าเราไปยอมอเมริกาถึงขนาดนี้มันจะเกิดอะไรเป็นภัยคุกคามสมัยก่อนเนี่ยที่อุตภาวเคยถูกแซปเปอร์เวียดนามเข้าโจมตีหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวนะฮะเข้าไปวางระเบิดใช้ปืนคอยิงเข้าไปสมัยสงครามเวียดนามนี่เหรอใช่ครับแล้วก็ที่จังหวัดอุดรธานีฐานทัพอุดรฐานบินที่อุบลถูกสไนเปอร์ถูกก็เล็กไม่ใช่ไหมแซปเปอร์คือหน่วยรบพิเศษเข้าไปอุตภาวก็โดนตอนนั้นสมัยเมื่อ30ปีก่อนเขาลบเนี่ยนะแต่ปัจจุบันนี้หนักกว่านี้เพราะไอ้กลุ่มก่อการร้ายมันใช้อาวุธที่มากกว่านี้เคมีชีวะรังสีแล้วเราก็เดินตามก้นอเมริกันคนที่เกลียดอเมริกันก็มาผสมลงเกลียดเราด้วยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นภัยคุกคามต่ออนาธิปไตยแต่ว่าลันดรีลีออนพาเนต้าก็ไปที่คามรันก็ต้องการจะใช้ facility คามรันเบย์ด้วยอันนี้เขาก็รู้สึกจะเหยียบเวียดนามเขาเริ่มกอดคอกันเลยขนาดนี้เวียดนามเนี่ยไม่ถูกกับจีนมาหลายพันปีแล้วตอนนี้ว่าจะเข้าไปเนี่ยยังเข้าไปสนิทไม่ได้เพราะไปฆ่าเขาหลายล้านคนแต่พยายามแยมๆเข้าไปแล้วอันนี้เขาพยายามปิดล้อมจีนค่ะแม้เสียดายเวลาเราน้อยหัวหน้าต้องอาจจะต่อเรื่องนี้ดูความพัฒนาเพราะว่าดูรัฐมนตรีเราไปอีออกกับเขาหรือเกิดรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะชื่นชมมากที่เขาจะมาโฟกัสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วไม่รู้แลกกับพาสปอร์ตคุณทักษิณหรือจะแลกอะไรหรือเปล่าอาจารย์จะสั้นๆไหมคิดว่าเขาแลกอะไรก็คงจะมากกว่านั้นพาสปอร์ตผมมองเป็นเรื่องมากอะไรคือมากคืออะไรอาจจะเป็นเรื่องอำนาจรัฐบาลครับอำนาจรัฐบาลก็คือว่าเนี่ยการใช้พื้นที่เนี่ย
เฉพาะการฝึกคอปเปอร์โกที่สัตหีบผมแต่งเครื่องแบบสมัยผมเป็นรับราชการแผนกพิเศษเนี่ยผมเข้าไปในเขตฐานราชการไม่ได้ไม่ได้ผมโดนพลทหารราชการไล่นะครับนะโดนพลทหารราชการไล่ออกมาอันนี้ก็ที่เห็นแต่ว่าถ้าหากใครพื้นที่เนี่ยแน่นอนละนำอำนาจอธิปไตยในนั้นอ่ะมันก็ไกลๆแต่เป็นของเขาอยู่แล้วคนไทยเข้าไม่ได้หรอกซึ่งก็สร้างความสุ่มเสี่ยงเพื่อประเทศเพื่อนบ้านนะจีนอะไรเขาจะไม่พอใจหรือกลุ่มก่อการร้ายอย่างที่อาจารย์ว่านะคะคงต้องมาพูดกันต่อนะคะอีกสุขหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมาร่วมรายการลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ